ว่าเพื่อนนะผู้ใดเขามาแล้วบัดนี้เขาสิเว้าเพื่อนสู่ฟังเมื่อคืนวันเกิดของน้องโกกิเนาะใช่ไหมนะครับเมื่อคืนน้องโกกิบัดที่นี่ไปจัดอยู่ร้านมานิดนะครับร้านบอดโนดบอดลูกแก้วก็มาบอดโนดก็มาบอดบิ๊กก็มาทุกคนมาหมดนะครับหลายคนก็สิเห็นภาพว่าบอดโนดกับบอดลูกแก้วก็คือสนุกสนิทกันแท้กระจุ้งกระจิ้งนู่นนี่นั่นกันแท้ไม่จำสินะพระลูกมาเปิดจากตัวเนี่ยอะไรอย่างนั้นอย่างนี้สินะก็จะพูดให้ฟังนะว่าคือนะครับบางคนว่าเป็นยังบอดคือบอดจินกับบอดแก้วลูกแก้วบอดโนดสิอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เข้าใจนะว่าคนมันอินเนาะคนมันอินก็เข้าใจแต่ว่าฮานักเถื่อกันอินให้พอประมาณนะครับดูให้พอเป็นกระแสบอลมาหางเรือกับแบบแบบเลยเถิดจนแบบผสมเหนียงสักอย่างสิหรือว่าด่าหรือว่าใช้ถ้อยคำที่ไม่ดีผมไม่อยากให้ทำนะครับไม่อยากให้ทำเบิ้งให้มันหนาหลักเบิ้งให้มันเขาเอื้อนยังให้มันเป็นความอบอุ่นความน่ารักของพี่โน้ตของพี่ลูกแก้วของบอสบิ๊กเองอะไรอย่างเงี้ยอยากให้ปิ่นน้องสันมากกว่านะครับความรักที่งดงามมันไม่จำเป็นต้องแบบทุกอย่างมันต้องแบบได้ดั่งใจเราเสมอไปดินะครับบางคนว่าเอ้ยฉันบ่เวิ้งแบบฉันบ่อินนู่นนี่ฉันบ่อันนั้นอันนี้โอ้ยใจเย็นนะเถื่อนอย่าเขาเรียกว่าอย่างไรอย่าให้มันแบบเลยเถิดจนกลายว่าจากเชี่ยหรือความรักมันจะกลายเป็นว่าเชื่อให้การสร้างกันมันไม่ค่อยดีนะครับแต่ผมนี่ยังเห็นวอดโน้ตบอดลูกแก้วแม่งบอดบีเองเพิ่นนานแล้วเพิ่นมีเว่ของเพิ่นได้แต่ละคนนะครับว่าอยู่ยังไงทำอะไรอยู่นะครับทำอะไรอยู่เขามีขอบเขตของเขาอันนี้อันดูอ่ะเอานี้ไปด้วยไม่เอาไม่เป็นไรเหรอนะครับอยากให้มองแบบด้วยความอบอุ่นเนี่ยเพราะดำเพราะดีนะแบบห้องก็ต้องแบบกิ่งให้เยอะแบบจนแบบอุ้ยเลยเถื่อจนกลายเป็นมาจากที่หักมันจะกลายเป็นสร้างนะครับผมไม่อยากให้เป็นแบบนั้นไม่อยากให้เป็นแบบนั้นนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาใครที่เข้ามาแล้วเคาะหัวใจหน้าจอรัวๆนิดหน่อยเพราะตอนนี้โดนปิดกั้นอยู่เคาะหัวใจคอยแน่ไม่รู้นี่หน่อยบางทีมันเซนสิทีฟเนาะบางอย่างมันนิดหน่อยกับปิดกันนิดหน่อยกับปิดกันโดนนะคอยยังเรียกเขาว่าอยากไล่เลยพอคอยเสียแต้มเยอะขนาดเลยเพราะว่ามันถือปิดกันนี่แหละมันก็เลยค่อนข้างที่จะเสียแบบเสียแต้มเยอะอยู่ตอนนี้พึ่งมะฮอดนะครับมะฮอดลุงง่างเลยประมาณ10นาทีนี่แหละก็ดีบริษัทที่รับสื่อน้ำมันเพิ่นมารับสื่อน้ำมันก็ดีครับรับซื้อน้ำมันเก่าเอาไปแปรรูปนะครับอะไรอย่างนั้น เพิ่นกับพึ่งมะฮอดกันนะครับเพิ่นมาตะทะไก่กันผู้เศร้าตื่นขึ้นอยู่ขอนแก่นพี่น้องครับตื่นประมาณ1โมงหรือ2โมงนี่แหละอากาศยามเช้าคือเย็นสบายเย็นดีมากตื่นขึ้นแบบอากาศสดใสอากาศบริสุทธิ์หอมหอมได้กินควันรถแล้วนะตื่นขึ้นมาก็หายใจแบบเต็มปอดอะไรเงี้ยสบายๆนะครับอากาศดีแห้งนะครับคืออากาศดีมากเมื่อเช้านี้นะครับอากาศดีมากนะครับร่างไรเบิ่งนะว่ามันเป็นเอียงนะปัจจุบันถูกจำกัดมาเนาะสวัสดีทุกคนนะครับที่ยังอยู่ด้วยกันกระซิบเอาเพื่อนเพื่อนประมาณนี้แหละเดี๋ยวทรงข้าวอีกเยอะนะครับเดี๋ยวพอกันไรนะพี่น้องเดี๋ยวขออนุญาตลงไรก่อนเดี๋ยวมีอะไรดีๆจะมาแนะนำเดี๋ยวหาวิธีแนะนำที่ดีๆก่อนอุตส่าห์ระมัดระวังในการไรยังโดนอีกนะครับอะไรอย่างนี้เดี๋ยวพ่อกันนะพี่น้องสวัสดีครับ